สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไมค์ภัทรเดชเจอเหตุการณ์แบบนี้หลังห่างหายจากหน้าจอมา2ปีไมค์ภัทรเดชตอบหลังมีดราม่าละครวอนอย่าเปรียบเทียบให้เสียอรรถรสห่างหายไปจากหน้าจอ2ปีตอนนี้พระเอกหนุ่มไมค์ภัทรเดชได้กลับมามีผลงานละครให้แฟนๆได้ดูให้หายคิดถึงกันแล้วกับละครพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่างเพตรานรมิตรในบทคุณหลวงราชมนตรีซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของไมค์ได้รีเทิร์นมาพบกับคู่จิ้นมุกดานรินทร์รักงานนี้นอกจากเรตติ้งประเดิมเปิดตัวจะสตาร์ทได้แรงแล้วกระแสตอบรับเสียงชื่นชมจากแฟนๆก็ท่วมท้นรวมถึงดราม่าการที่ถูกแฟนละครเปรียบเทียบกับละครเรื่องดังของอีกช่องซึ่งไมค์ได้เปิดใจถึงฟีดแบคและตอบเรื่องต่างๆให้ฟังว่าเรตติ้งละครเปิดตัวมากระแสดีมากเป็นอย่างไรดีใจครับเพราะผมก็หายจากหน้าจอไปเกือบ2ปีก็มีความตื่นเต้นว่าเมื่อเรากลับมาอีกครั้งคนยังคิดถึงเราอยู่ไหมแล้วพอละครออกมาวันแรกกระแสดีชื่นใจเลยรวมถึงตอนออกอากาศผมก็เข้าไปดูไลฟ์ใน Facebook ด้วยดูว่าเขาคุยอะไรกันเวลาเขาดูละครเขาก็คุยกันถึงเนื้อละครว่าสนุกโดยปกติละครไม่สนุกเขาก็จะคุยกันแบบพระเอกนางเอกนมใหญ่พระเอกหล่อจังคือคุยกันแค่นี้แต่นี่เขาคุยกันถึงเนื้อหาของละครแบบทำไมคุณหลวงไม่พูดทำไมแม่ออนน้องมุกดาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างกับการหายไป2ปีตอนนี้แฟนๆให้การตอบรับดีมากแฟนๆก็คือได้ความแปลกใหม่เพราะผมยังไม่เคยเล่นพีเรียดมาก่อนผมเล่นละครมา10ปียังไม่เคยเล่นพีเรียดที่แต่งตัวแบบนี้ด้วยแฟนคลับผมเองก็ชอบเวลาที่ผมแต่งตัวเป็นคุณหลวงคือมันดูสุขุมดูนิ่งดีถ้าพูดเรื่องการแสดงส่วนตัวผมเองก็มีทั้งที่ชอบและไม่ชอบขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ